สวัสดีค่ะสวัสดีในรอบดึกทุกท่านเลยนะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวของคุณต้นอ้อเช่นเคยนี่ได้ออกคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในสิ่งที่นี่อธิบายทีนี้เรามาตามเรื่องกันต่อก่อนอื่นนะคะนี่อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้รับฟังกันแบบรอบด้านเนาะเพราะว่าหลังจากที่มีได้ไปฟังการแถลงข่าวก็ปรากฏว่านะคะตามไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะมีคนที่ตาสว่างนะเราต้องยอมรับเลยว่าคือเราอ่านแล้วเรารู้เลยว่าเขามีการรับฟังแบบรอบด้านอะนะว่าเฮ้ยหลักฐานมันแน่นว่ะน่าจะเป็นเรื่องจริงหรืออะไรแบบนี้ก็คือมีการชั่งใจแต่ว่าในขณะที่ว่าบางคนไม่ได้คิดตามไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยก็จะบอกว่าพวกนี้หิวแสงแหมถ้าเป็นบีบน้ำตาอิจฉาเขาแล้วสิกลัวว่าเขานั้นจะดังกว่าเป็นเพื่อนที่แย่มากเลยออกมาแฉคือนี่ก็เลยงงว่าเอาแล้วตกลงคุณไม่ได้ฟังข่าวคุณไม่ได้ดูหลักฐานคุณไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยเหรอบางคนก็ยังมองไปถึงเรื่องที่ว่าเชื่อมจิตคือเอาเชื่อมจิตเป็นอย่างเดียวเลยคือเราไม่เข้าใจว่าคือคุณไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องของรัฐสภาเรื่องการฉ้อโกงการเป็นมิจฉาชีพการแอบอ้างเบื้องสูงหรืออะไรต่างๆนานาคือคุณไม่ได้คิดเลยอ่ะคุณคิดอยู่อย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องลัทธิเชื่อมจิตหรอแล้วก่อนหน้านี้มีก็พูดไปแล้วเนาะว่าคุณอย่าลืมนะคะว่าคุณต้นอ้อเนี่ยถึงแม้ไม่อยู่เขาก็ตรวจสอบลัทธิเชื่อมจิตกันต่อเราก็เลยงงไงว่าตกลงคุณแยกแยะอะไรไม่ได้เลยหรือยังไงหรือว่าคุณกำลังมองว่าคุณอ้อนั้นเป็นคนที่จะมากู้ชาติได้คนเดียวอะไรแบบนี้อันนี้เรารู้สึกแปลกใจทีนี้โอเคเราไปดูความคืบหน้ากันก็แล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ยังติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะให้มี่ได้ทราบถึงความรู้สึกของทุกคนนะคะว่าคิดเห็นไปในแนวทางไหนบ้างรวมทั้งแฟนคลับของคุณอ้อด้วยนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้สมมตินะคะสมมติว่ามี่พูดผิดมีเข้าใจเรื่องราวผิดก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์เพื่อที่จะแจ้งข่าวสารได้นะคะเริ่มแรกนะคะเราขออนุญาตที่จะไปเริ่มของทางสื่อ PPTV นะคะที่ได้บอกว่าเรื่องของการซื้อขายวุฒิปลอมมันไม่เคยมีอยู่จริงทางอธิการบดีก็ได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วเพราะว่ามันไม่เคยมีมันไม่มีการโอนเงินอะไรให้พี่เลยเพราะมันไม่เคยมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงคือยังยืนยันเหมือนเดิมกระต่ายขาเดียวเลยนะบอกว่าแค่แนะนำในการสมัครเรียนตามปกติแจ้งว่าในการซื้อตำแหน่งในสภาเพียงแค่เคยถามให้เพื่อนนะแต่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงโดยได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนเคยได้ติดต่อพี่คนหนึ่งที่เขาเรียนปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกประสานว่าเพื่อนก็คือซอลักนั้นน่ะอยากเข้าไปเรียนจะทำยังไงดีก็เลยสรุปกันว่ามาเรียนที่นี่ก็ได้เรียนพร้อมพวกพี่ก็ได้แต่ว่าพี่เรียนปริญญาโทนะก็ให้กำลังใจเพราะว่าเขาก็อยากมีวุฒิปริญญาตรีไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะเอาไปซื้อตำแหน่งอะไรเลยเขาแค่อยากมีวุฒิประดับตัวเองเอาไว้ซึ่งตอนนั้นเราก็คุยกันในฐานะเพื่อนว่าเขาอยากมีอะไรที่จะเทียบเท่าสามีเขาได้ก็แค่นั้นเองเมื่อถามว่าแล้วลักษณะที่ไปสมัครที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยคือการไปสมัครเรียนหรือว่าซื้อวุฒิเลยต้นอ้อก็ได้บอกว่าไม่ได้ซื้อวุฒินะเมื่อถามว่าเงินที่โอนไปเนี่ยเป็นค่าเทอมใช่ไหมต้นอ้อบอกว่าใช่เป็นค่าเทอมแต่ว่าเงิน 1,500 บาทเนื่องจากตอนนั้นเป็นวันลงทะเบียนมาสุดท้ายแล้วเขาไม่ว่างก็เลยบอกว่าเพื่อนเดี๋ยวเราโอนให้ก่อนแล้วค่อยเคลียร์ให้เราก็เลยโอนไปให้ 1,500 บาทบัญชีที่โอนไปนั้นก็คือค่าลงทะเบียนเพราะว่าเขาลงทะเบียนให้ก่อนไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันแล้วถือว่าเป็นรอบสุดท้ายพอโอนไปแล้วเขาก็โอนกลับคืนที่เหลือก็ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนรายปีไปได้หมดเลยก็คุยกันตกลงกันแบบนี้หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับเงินโอนจากซอลักเลยส่วนในเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งในสภานั้นต้นอ้อบอกว่าเขาอยากมีหน้ามีตาในสังคมเพราะว่าเมื่อก่อนอดีตสามีเนี่ยเคยเป็นสมาชิกพรรคหนึ่งโดยตัวเองนั้นเป็นผู้หญิงที่อยู่หลังบ้านไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยไม่มีพื้นที่ให้คนรู้จักแต่ว่าสามีเขามีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งหน้าตาเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะแข่งกับสามีเขาในระหว่างที่มีการต่อสู้คดีเรื่องของการทำร้ายร่างกายก็เลยบอกว่างั้นเธอมาทำงานกับเรานะวันไหนที่เราลงพื้นที่เราก็ไปด้วยกันจะได้มีพื้นที่เอาไว้
เป็นโปรไฟล์ของตัวเองด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้หญิงเราอยากจะเอาชนะสามีเราก็ไม่ได้คิดอะไรซึ่งเขาก็อยากเข้าไปนั่งในสภาเพราะอดีตสามีเขาก็เป็นนักการเมืองและเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองเขาก็เลยถามว่าแล้วแบบเสียเงินนิดหน่อยพอมีไหมก็ไปถามให้เขาแค่นั้นโดยต้นอ้อก็อธิบายว่านี่มันเป็นเรื่องของการเสียเงินเสียทองเรื่องตำแหน่งแต่ว่าครั้งนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นก็คือในวงการนี้เนี่ยมันมีกันทั้งหมดแหละขึ้นอยู่กับว่าจะทำหรือไม่ทำแต่อันนี้ก็ไปถามมาแล้วก็ไม่ได้มีการประสานงานต่อกันแล้วถามให้ก็แค่นั้นจบแล้วมันก็ผ่านมาแล้วเป็นปียอมรับว่าผิดที่ไปสนับสนุนเพื่อนในทางที่ผิดแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นที่บอกว่าจะมาหลอกให้ซื้อตำแหน่งให้ไปเอาสลิปมันยืนยันเลยว่าโอนให้ใครเพราะเช็คชื่อคุณยังไม่มีชื่อคุณในกรรมาธิการไหนเลยไม่มีชื่อคุณในคณะทำงานไหนทั้งนั้นซึ่งจากข้อมูลที่เราได้ทราบนะว่าครั้งเนี้ยคือคุณอ้อยยืนยันเลยว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องก็คือไปสมัครเรียนตามปกติไม่ได้มีการซื้อขายวุฒิแต่หลังจากนั้นนะคะที่เขาให้สัมภาษณ์เรื่องก็ไปอีกสเต็ปนึงเลยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงคุณอ้อเนี่ยคือประเมินต่ำเกินไปหรือเปล่าคือประเมินว่าเรื่องเนี่ยมันจะไม่แดงขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมคะคุณอ้อก็ให้สัมภาษณ์มั่นอกมั่นใจมากเลยว่าอ๋อพอจะรู้แล้วแหละว่าใครให้หลักฐานของทนายธรรมราชแล้วก็เนี่ยก็เลยออกมาสัมภาษณ์ว่าเธออยากจะทำอะไรเธอทำไปเลยว่าไปตามกระบวนการกฎหมายฉันก็มีหลักฐานเธออย่าไม่บิดเบือนนะเดี๋ยวฉันก็จะซัดเธอกลับได้เช่นกันก็เนี่ยคุณอ้อก็เลยออกมายืนยันเลยว่าไม่มีฉันจะไปซื้อขายวุฒิที่ไหนก็สมัครเรียนกันตามปกติไม่ใช่หรอแต่ไอ้แชทเอ่ยนะคะแล้วก็สลิปการโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่อ่ะแต่เท่าที่เราทราบเนี่ยตอนที่มีการแถลงข่าวเนี่ยเหมือนกับคุณอ้อก็จะโต้กลับนะคะว่ามันเป็นแชทปลอมคือเหมือนกับว่าเป็นแชทที่ถูกสร้างขึ้นมาคือไม่ได้มีอยู่จริงอ่ะเราเข้าใจความหมายแบบนี้นะแต่ว่าทางคุณรักเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดไปนิดนึงอ่ะเนาะมีฟังแล้วมันก็ดูแปลกๆก็คือจากที่เขาบอกว่าเนี่ยคือแชทที่เขาคุยกับคุณอ้อนะคะก็คือถ่ายให้เห็นเลยว่าเนี่ยมีจริงทีนี้ตัวของคุณซอรักเนี่ยก็พูดในทำนองที่ว่าแต่เขาบอกว่ามันเป็นแชทปลอมคุณซอรักเนี่ยก็เลยพูดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาชอบโกงจริงสิเขาชอบโกงในลักษณะที่ว่าเขามาหลอกให้เราซื้อขายแต่จริงแล้วเนี่ยคือไอ้แชทเนี้ยที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยคือเป็นแชทปลอมเอามาคุยกับเราเรื่องนี้นี่คิดว่าคุณซอรักนั้นน่าจะเข้าใจผิดคุณเข้าใจในสิ่งที่มีเล่าใช่ไหมคะว่าคือซอรักเนี่ยเขากำลังพูดว่าคุณต้นอ้อเนี่ยสร้างแชทปลอมเพื่อที่จะมาคุยกับเขาแต่ไม่ใช่สิ่งที่คุณอ้อพูดเนี่ยนี่เข้าใจว่าคุณอ้อเขากำลังจะหมายถึงว่าฉันไม่เคยคุยกับเธอเลยแต่เธออ่ะสร้างแชทอันนี้ขึ้นมาปลอมๆถูกไหมคล้ายๆว่าซอรักเนี่ยเป็นคนเล่นทั้งสองตัวนี่แหละก็คือเอามือถือมาสองเครื่องแล้วก็สร้างว่าเป็นชื่อของคุณต้นอ้อแล้วก็คุยกันเองก็คือสร้างหลักฐานแชทขึ้นมาปลอมๆไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้นอ้อเนี่ยใช้เขาเรียกอะไรแชทปลอมตั้งแต่ทีแรกแล้วมาคุยเรื่องการซื้อขายอันนี้คือนี่ก็งงเหมือนกันว่านักข่าวก็ไม่ได้มีใครถามสวนเนาะแต่ว่าเรายอมรับนะว่าในการแถลงข่าวเนี่ยโอ้โหนักข่าวก็ถามดุเดือดเหมือนกันมันมีอยู่ช่วงนึงมี่ยังคิดเลยว่าโอ้โหนี่นักข่าวจากที่ไหนเราอยากเห็นหน้าจังเลยนะคะแต่ว่าโอเคนี่เห็นไหมคะว่านี่มันก็คือสเต็ปนะคะที่คุณอ้อเนี่ยยังปากแข็งอยู่นะบอกว่ายืนยันเลยว่าไม่มีการซื้อขายวุฒิปลอมแต่อย่างใดแต่หลังจากนั้นนะคะก็มีข่าวออกมาอีกนะคะบอกว่ามหาวิทยาลัยพิษณุโลกนะพบอาจารย์หนึ่งคนเอี่ยวในขบวนการซื้อขายวุฒิอ้าวถ้าอย่างนั้นคือเงิบไหมล่ะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะจะแถว่าอย่างไรดีเห็นไหมคะว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆนะคือหลายๆคนที่ยังมองเกมไม่ออกเนี่ยอาจจะยังบอกเลยว่าคุณอ้อขอโทษแล้วน่าจะจบกันนะเขามีคุณงามความดีคือเดี๋ยวก่อนคุณต้องเบรกก่อนนะมันคนละเรื่องกันเลยนะมันคนละเรื่องเลยทุจริตส่วนทุจริตนะอันนี้ถือว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงเลยเพราะว่าเมื่อเช้ามีพูดไปแล้วคุณลองนึกสภาพดูนะว่าไอ้ผลิตผลที่เขาแจกจ่ายไปเนี่ยคือเราไม่แน่ใจว่าเขาขายวุฒิ
ซื้อขายวุฒิไปกี่เคสแล้วแล้วมีใครกระจายเข้าไปอยู่ในรัฐสภากระจายไปอยู่ในหน่วยงานราชการน่ะคุณไม่คิดหรอว่านี่คือภัยมหันต์เลยนะที่มันก็เหมือนกับเป็นการทุจริตแหละเหมือนมันไม่ได้ต่างอะไรกับการซื้อตำแหน่งการโกงข้อสอบการเข้าไปไหนในหน่วยงานราชการอะไรพวกนี้คือไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแล้วนี่บอกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณอ้อเขาใช้มูลนิธิเนี่ยแหละเปิดเพื่อบังหน้าไม่ได้ต่างอะไรกับไอ้พวกธุรกิจที่แกล้งเปิดเป็นร้านอาหารแต่จริงๆแล้วข้างบนเนี่ยเป็นโคมแดงมีการขายบริการอย่างเงี้ยคือลักษณะของการเปิดธุรกิจบังหน้าไงเปิดมูลนิธิบังหน้าแล้วมีบอกไปแล้วว่าอันนี้คืออันตรายมากสังเกตไหมคะว่าเหยื่อของเขาอ่ะมักจะเป็นคนที่เคยมาขอความช่วยเหลือเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองไงว่าไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าตอนนั้นทำไมเขาตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองเขาอันนี้ขอเดานะว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเขามองดูแล้วลักษณะว่าเฮ้ยกูคงจะขยับขยายอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวจะโดนตรวจสอบซะเองเพราะว่าพรรคนั้นก็อาจจะยังไม่แน่ใจไงว่าจะมีใครหัวเขาด้วยถูกไหมคะเพราะว่าการที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันต้องมีขบวนการมีเพื่อนมีคนคอยปิดหูปิดตาไปพร้อมๆกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าพรรคนั้นเขาไม่เอาด้วยหรือว่ามันยังไม่แน่ใจอ่ะว่าเราจะเข้าไปเป็นตัวใหญ่ที่จะมาหาผลประโยชน์ในนั้นได้หรือเปล่าก็เบรกเอาไว้ก่อนเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็มีคอนเนคชันส่วนตัวอยู่แล้วถูกไหมคะก็เลยเบนเข็มมาทำมูลนิธิงานนี้เป็นมูลนิธินี่ง่ายเลยเพราะว่าถ้าคุณเป็นมูลนิธิแล้วคุณอ้าแขนรอเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีคนวิ่งเข้าไปหาคุณเพื่อไปร้องเรียนไปช่วยเข้าทางเลยจ้ะเพราะว่าล้วนแล้วแต่จะมีคนเนี่ยวิ่งเข้าไปเขาเรียกอะไรรอความช่วยเหลือจากคุณเพราะฉะนั้นมีถึงได้พูดไงว่ามันไม่แปลกเลยเพราะว่าเวลาที่คุณเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาปุ๊บคุณอ้อเนี่ยเขาจะมีบุญคุณกับคุณจะเป็นแม่พระเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณอ้อพูดอะไรอ่ะคุณก็จะต้องเชื่อมันเป็นเหมือนอำนาจที่กดทับอยู่แล้วอะถูกไหมว่าบางคนก็น้ำท่วมปากไม่ต้องอะไรนะเรายกตัวอย่างใกล้ตัวเลยคือคุณไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือเขาก็ได้แต่คนไทยเราบางคนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือเป็นคนที่ปฏิเสธไม่เป็นอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะมิ้นไม่ได้หมายถึงว่าในเคสทุกเคสเนี่ยคือคุณอ้อเนี่ยไปบังคับเขาไม่ใช่เรากำลังยกตัวอย่างเนี่ยว่าอย่างบางทีเนี่ยคนบางคนก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธนะคือปฏิเสธคนไม่เป็นเนี่ยคุณจำได้ไหมเอ่ยคดีแบบนี้มีเยอะมากเลยนะประเภทที่ว่าไปเดินห้างแล้วเจอคนลากไปซื้อคอร์สอะไรอย่างเงี้ยลากไปนู่นนี่นั่นท่านเรียกว่าบัตรเครดิตก็อยู่ในกระเป๋าคุณเงินก็อยู่ในกระเป๋าคุณแต่ว่าคุณถูกหว่านล้อมคุณถูกฟอร์สอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็เอาบัตรให้เขาเนี่ยไปรูดเสียเป็นแสนนะมีนะไม่น้อยเลยนะคอสทำหน้าคอสนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดคอสเขาเรียกอะไรนะทรีทเมนต์ทำหน้าอะไรประเภทเนี้ยซื้อไปซื้อมาตอนแรกเนี่ยบอกว่าหลักพันคุณพี่ฟังก่อนได้นะคะแค่1,900บาทเท่านั้นเองค่ะเนี่ยสามารถทำได้7คอร์สเลยนะคะเอาไปฟังค่ะไปฟังค่ะวันนี้วันเดียวนะคะอะไรเงี้ยพอเราไปถึงปุ๊บเป็นยังไงฟังไปฟังมานี่คือขยายไปเรื่อยๆ 30,000 ไป 50,000 50,000 ไป 90,000 90,000 ไปประมาณเท่าไหร่100,000โอ้เนี่ยทำได้ตลอดชีพเลยนะคะเนี่ยคุณพี่รูดเลยค่ะถ้าไม่รูดตอนนี้เนี่ยเสียสิทธิ์เลยนะคะเนี่ยเหลือ20นาทีเองค่ะคุณพี่ไหนคุณพี่เอาบัตรมาก่อนค่ะแล้วฟังไปพลางทางนะคะเดี๋ยวขอเช็ควงเงินให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีคนลักษณะแบบเนี้ยที่เหมือนกับคล้ายๆว่าตกกระไดพลอยโจรหรือว่าไม่กล้าที่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาในลักษณะแบบนี้เยอะที่ทำให้เหมือนลอยตามน้ำไปด้วยคือไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแล้วก็ยิ่งไปในเคสที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากใครสักคนเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความรักความเคารพความศรัทธาเขาอยู่แล้วถูกไหมคะพอเขาพูดมาเนี่ยเราก็จะแบบเออจริงว่ะเขาต้องมีคอนเนคชั่นแน่เลยเขารู้จักคนในวังด้วยเขาเป็นสื่อเก่าเนี่ยเขารู้จักทักษิณด้วยอ่ะโอ้โหแบบเก่งจังเลยแกร่งจังเลยอันนี้แหละคือที่มานะที่ทำให้เรื่องราวมันลุกลามมาใหญ่โตโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเคสของมอพิษณุโลกนะคะได้พบอาจารย์หนึ่งคนเอี่ยวซื้อขายวุฒิลงโทษในการเลิกจ้างนะแล้วก็แจ้งดำเนินคดีซึ่ง
เมื่อวานนี้เนี่ยเราได้พูดไปแล้วเนอะว่าอาจารย์ผู้ชายนี่จำตำแหน่งไม่ได้แล้วแหละเขาออกมาปฏิเสธนะว่ามอพิษณุโลกเนี่ยคือไม่รู้เห็นแต่อย่างใดแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คนะคะว่าจะมีใครเอี่ยวเพื่อนปากสุดท้ายหวยมาออกที่นี่จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกนะคะมีการตั้งกรรมการสอบว่าพบ1คนนะคะในการเอี่ยวขบวนการนี้แล้วก็มีการลงโทษในการยกเลิกสัญญาจ้างแล้วก็แจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานจนพบว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัย1คนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมขบวนการดังกล่าวพิจารณาแล้วมีมูลอยู่จริงทางมหาวิทยาลัยพิษโลกนะคะขอเรียกสั้นๆจึงได้ดำเนินการลงโทษตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเป็นความผิดตามวินัยนะคะร้ายแรงเลยให้มีการยกเลิกสัญญาจ้างแล้วก็แจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนทางด้านของดร.มานพนะคะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่านักศึกษาที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันยังคงเป็นนักศึกษาปัจจุบันอยู่เริ่มมาสมัครในระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเพิ่งจะมีการเริ่มเรียนนะคะในคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะคะส่วนกรณีที่มีข่าวออกไปขอชี้แจงว่าถ้านักศึกษาไม่มาเรียนถึงแม้ว่าจะสมัครแล้วแต่ไม่มาเรียนก็จะหมดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาก็ต้องคัดชื่อต่อไปแต่ว่ายืนยันว่าทางมอพิษโลกเนี่ยไม่รับทราบอะไรเลยแน่นอนนะตอนนี้อย่างที่พี่บอกแหละเห็บหมัดนี่คือกระโดดออกกันอย่างวุ่นวายเลยนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าตัดคอนแทคบล็อกกันอย่างวุ่นวายแน่นอนซึ่งหลังจากที่มีคณะกรรมการตรวจสอบนะคะมีการปล่อยคลิปออกมาว่าเป็นเสียงของอาจารย์คนนี้จริงดังนั้นก็เลยเด้งอาจารย์คนนี้ออกมีมตินะคะว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยมีความผิดตามข้อบังคับดังนั้นจึงต้องมีการยกเลิกสัญญาจ้างแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางด้านกฎหมายนิติกรของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ดำเนินคดีไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษโลกต่อไปนอกจากอาจารย์ท่านนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครเกี่ยวข้องใครที่เป็นบุคคลภายนอกแล้วทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเสียหายกระทำความผิดหรือโยงมาที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีในส่วนตรงนี้ด้วยต่อมาก็จะเป็นคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมานะคะบอกว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเซาลักกับหญิงคนหนึ่งที่แทนตัวเองว่าเป็นอาจารย์ที่โทรเข้ามาแล้วก็มีการถามในทํานองที่ว่าติดตามในเรื่องของการซื้อวุฒิการศึกษาใช่หรือไม่ซึ่งเซาลักก็ได้อ้างถึงคุณต้นอ้อว่าได้ติดต่อมาในช่วงต้นปีแล้วก็บอกว่าที่จ่ายเงินเนี่ยจะมีการจบในปี67แต่เวลาล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงกลางปีแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเลยคนที่แทนตัวเองว่าเป็นอาจารย์ก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางวิทยาลัยเนี่ยโดนควบคุมนะเพราะว่ามีการเปลี่ยนอธิการคนใหม่เหมือนกับคล้ายๆว่าถูกสอดส่องอยู่ประมาณนั้นและได้บอกว่าที่แจ้งเรื่องนี้ให้กับคนที่ชื่อต้นอ้อเนี่ยได้ทราบเป็นระยะแล้วนะแล้วก็บอกในทํานองที่ว่าซอลักโพสต์อะไรลงไปคนที่เสียหายไม่ใช่ทางมหาวิทยาลัยเพราะว่ามีการนำชื่อเข้าระบบไปแล้วนะแล้วในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่แน่เลยเพราะว่าเป็นกรณีพิเศษส่วนแชทไลน์ที่มีการถูกนำมาเผยแพร่ว่าเป็นหลักฐานบทสนทนาของการติดต่อซื้อขายวุฒิในสนนราคาประมาณ 200,000 บาทในตำแหน่งทางการเมืองคือ 60,000 บาทว่าเป็นของจริงหรือไม่นั้นทีมข่าวก็ได้ไปพบซอลักนะยืนยันว่าตนได้มีการประสานงานมูลนิธิกับทางคุณต้นอ้อเนี่ยจริงมีแชทไลน์ยืนยันว่ามีการคุยเรื่องนี้จริงไม่ใช่ไลน์ปลอมอย่างแน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นเป็นเพียงแค่รูปโปรไฟล์ของทางคุณต้นอ้อแค่นั้นเองโดยเริ่มบทสนทนานะคะตั้งแต่ในปี66ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตนได้ติดต่อมูลนิธิไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการทำลายร่างกายของสามีนะแล้วก็ยกมือสาบานเลยในการแถลงข่าวนะคะจะมีคนเข้ามาร่วมแถลงข่าวเนี่ยไม่ได้มาเฉพาะคุณปุ๊กกี้แล้วก็ซอลักนะคะซึ่งบางคนเนี่ยมีเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนก็ออกมาด่าทางซอลักออกมาด่าทางคุณปุ๊กกี้นะว่าอิจฉาคุณต้นอ้อใช่ไหมออกมาให้ร้ายคุณต้นอ้อออกมาแบบเนี้ยเพราะว่าตัวเองนั้นไม่เด่นไม่ดังใช่ไหมอยากจะมีแสงอยากจะมีซีนออกมาหักหลังออกมาทรยศเพื่อนก็แค่นั้นเองใครก็จะไปเชื่อเธออะไรลักษณะแบบนี้คือไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสติกันนิดนึงเนาะเพราะว่าคือเราเข้าใจนะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนคลับของใครแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะมีอคติเนาะรัก
นะคะแล้วก็หลงเขาเรียกว่ามองทางด้านเดียวมองในด้านดีด้านเดียวแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าหลักฐานทั้งหมดที่มันออกมาเนี่ยมันย่อมที่จะนำไปสู่การเป็นคดีความอย่างตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่ได้พบว่ามีการเด้งอาจารย์เนี่ยยังไม่ชัดนะแต่คุณเชื่อไหมว่าหลังจากที่มีการเด้งอาจารย์เนี่ยมันยิ่งทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าคุณอ้อนั้นมีความผิดจริงเข้าข่ายการช่อโกงเข้าข่ายการเป็นกระบวนการมิจฉาชีพอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้มีได้พูดไปแล้วนะคะว่ามีแค่วิเคราะห์ไปตามเรื่องแต่มียังไม่ได้ฟันธงว่าถูกหรือผิดเพราะว่าเราก็ต้องดูหลักฐานไปก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่มีก็ได้สัมทับไปแล้วใช่ไหมคะว่าคุณซอลักเนี่ยเขายืนยันเลยว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่หวั่นเพราะเขาก็จะเดินทางจากสกลนครเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพมาแถลงข่าวเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายแล้วมันก็กระจ่างออกมาเห็นไหมคะว่าเราถึงได้พูดว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องรับฟังรอบด้านอ่ะคือมีเข้าไปดูในใต้คอมเมนต์เนี่ยยังมีพวกติ่งนะติ่งที่ไม่ได้คิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรเลยก็ยังคงเชียร์คุณต้นอ้ออย่างเต็มที่อ่ะยังมองว่าพวกนี้สร้างหลักเท็จมาหิวแสงหรือว่ามาให้ร้ายคือเดี๋ยวก่อนถ้าคุณบอกว่าให้ร้ายคุณตอบคำถามเรื่องของอาจารย์พิษณุโลกที่โดนเด้งได้ไหมคะคุณตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนนะถูกไหมคะคือคุณจะอธิบายว่ายังไงแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่ได้มีการซื้อขายวุฒิจริงอ้าวแล้วอาจารย์ท่านนี้ทำไมถึงโดนออกอ่ะคือถ้าจะมองอีกทีนึงอ่ะดีไม่ดีอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการตัดตอนก็ว่าได้คือมีมองว่ามันน่าจะมีคนอื่นมากกว่านี้นะในมอพิษโลกอ่ะแต่คนนี้อาจจะเป็นแพ้รับบาปก็ได้เฮ้ยมึงรับไปคนเดียวนะคะใส่เอาไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นคือตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะยังอยู่นะอันนี้ให้เราเดานะโอ้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะว่าอาจารย์ท่านเนี้ยเขามีตำแหน่งอะไรนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูก็แล้วกันแต่ว่าณตอนนี้คือมีก็เห็นนะว่าในการออกมาแถลงครั้งเนี้ยมันยิ่งทำให้เขาเรียกว่าจุดยืนหรือว่าที่จะให้คุณอ้อยืนมันไม่มีแล้วตอนแรกเนี่ยคือเขามั่นอกมั่นใจนะซึ่งเราดูทรงแล้วแหละว่าเขาก็ทำใจดีสู้เสือนะที่พยายามที่จะออกมาหาว่าเขาเนี่ยโดนเพื่อนรักหักหลังนะคะหรือว่าโดนให้ร้ายโดนแทงข้างหลังอะไรก็แล้วแต่นะด้วยความที่ว่าเขามั่นใจไงว่าด้วยความที่เขาเป็นสื่อเก่านะอาจจะมีแบ็คดีว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความมั่นอกมั่นใจทีนี้คุณดูแล้วกันนะคะว่าพอเรื่องราวมันลุกลามใหญ่โตก็คือมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการซื้อขายวุฒิแล้วเท่านั้นแต่นอกจากนั้นคือมีบอกไปแล้วเนาะเรื่องของมิจฉาชีพก็คือถ้าคุณซื้อขายวุฒิจริงคุณก็โดนในเรื่องของการซื้อขายวุฒิโกงทุจริตว่ากันไปแต่ถ้าคุณไม่ได้มีวุฒิให้กับทางซอลักนั่นก็คือคุณก็จะเข้าข่ายการช่อโกงแล้วแหละเพราะคุณไปหลอกเงินเขา 200,000 บาทเห็นไหมคะว่านี่แค่2คดีนะยังไม่พอมาแถลงข่าวปุ๊บงานนี้งานงอกเลยค่ะในเรื่องของการโกงแชร์ไม่พอมีในเรื่องของการแอบอ้างเบื้องสูงแอบอ้างโครงการพระราชดำริโอ้โหงานนี้หนักเลยติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็มีการแอบอ้างว่ารู้จักนายกรัฐมนตรีรู้จักทักษิณด้วยโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าจะเรียกว่าเล่นของสูงไหมมักใหญ่ไฟสูงเลยงานนี้รู้จักคนในรั้วในวังด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูถึงประวัติกันสักนิดนึงบางคนอาจจะงงนะเฮ้ยคุณต้นอ้อนี่มาเป็นมาอย่างไรนะเรามาดูนิดนึงเขาบอกว่าคุณต้นอ้อเนี่ยเขาเคยเป็นสื่อเก่ามาก่อนนะเคยเป็นสื่อเก่าถึงขนาดที่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวนะของ Asia Update News นะคะผ่านสังเวียนสื่อใหญ่ของทางบางกอกทูเดย์มาแล้วคร่ำวอดอยู่ในวงการสื่อมวลชนนะคะมีฝีปากแซ่บแล้วก็เป็นคนเก่งหลังจากที่ได้อำลาเบื้องหน้านะคะก็ได้มาเปิดเพจเป็นเจ้าของ Facebook ในเพจเป็น1หรือว่า B1กลุ่มจิตอาสาแล้วก็มีการช่วยเหลือประชาชนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายในสังคมทั้งยังเคยเป็นตัวแทนมูลนิธิวินวินในการประสานความช่วยเหลือเหยื่อที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆด้วยซึ่งถ้าเมื่อเช้าทุกคนจำได้เนาะมีก็ได้กล่าวอ้างไปถึงคุณอะไรนะคุณต้อยคุณอะไรสักอย่างนึงอะที่เขาได้ออกมาเหมือนกับสอนอะภายหลังว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยอ้อเนี่ยออกไปจาก
ออกจากเราแล้วซึ่งเราสามารถเอามาผูกเองได้ว่าน่าจะเป็นมูลนิธิวินวินหรือเปล่าเขาถึงได้พูดแบบนี้ว่าคุณอ้อนนั้นได้ออกไปแล้วตลอดเวลาเนี่ยอาต้อยหรือว่าลุงต้อยเนี่ยก็คือจะสอนอตลอดนะสอนต้นอตลอดนะว่าให้ช่วยเหลือคนด้วยใจจริงอย่าได้เอาสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยเอามูลนิธิเนี่ยมาบังหน้าหรือว่าไปเรียกรับผลประโยชน์อย่างอื่นจากที่มีอ่านวันนั้นเนี่ยเมื่อเช้าเนี้ยมันทำให้เราเห็นเลยอ่ะเห็นเลยว่าโอ้โหชัดแน่งานนี้ชัวร์ๆเลยว่าจะต้องมีปัญหาจากที่เก่ามาอยู่แล้วหรือเปล่านะถึงอยู่ไม่ได้ก็เลยมาเปิดเป็นของตัวเองจะได้รับเต็มๆหรือเปล่าแล้วที่มีดได้เล่าไปใช่ไหมคะว่ามีดได้ไปเจอโพสต์หนึ่งก็คือเป็นวันที่เขาจดทะเบียนอะไรกันเนี้ยแหละแล้วเขาก็ได้พูดบอกว่าเออเนี่ยหลังจากนี้ปังๆนะซึ่งมีก็คิดว่ามันแปลกไงเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ทราบหรอกว่าในนามมูลนิธิอะไรพวกนี้เขามีเงินสนับสนุนมาจากตรงไหนได้เงินมาจากตรงไหนแต่เราเข้าใจว่ามันต้องมีสปอนเซอร์แหละมันก็เหมือนกับการที่คุณหนุ่มทำโหนกระแสเนี่ยเห็นไหมคะว่าก็จะมีสปอนเซอร์รายใหญ่คอยหนุนคอยหาจังหวะในการ PR อยู่ตลอดเวลาเราต้องยอมรับนะว่ามันเป็นการ PR อย่างหนึ่งคืออย่างเช่นมีเคสไหนที่โอ้โหเขาเรียกว่าทัชใจมากนะกระแสสังคมกำลังโหอินมากสงสารอะไรเงี้ยพวกสปอนเซอร์รายใหญ่พวกเนี้ยเขาก็จะช้อนโอกาสอันนี้เราต้องพูดจริงๆมันเป็นหลักการจริงเขาก็จะช้อนโอกาสอันนั้นแหละโปรยเลยนะคะว่าเขาทุ่มเงินเขาช่วยเลยอนุมัติไปเลยแสนหนึ่งเคสนี้เห็นไหมคะแล้วคุณหนุ่มเนี่ยก็จะพยายามประกาศบ่อยๆสินค้ายี่ห้อนี้นะอุปถัมภ์เลยช่วยเหลือเหยื่อเท่าไหร่ 50,000 70,000 ว่าไปเนี่ยจ่ายกันสดๆเลยเนี่ยให้เลย 20,000 ทุ่มไปเลยอะไรเงี้ยนี่แหละคือการเป็นสปอนเซอร์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองไงว่าคนที่ทำมูลนิธิอะไรพวกนี้เขาคงจะมีสปอนเซอร์พวกนี้แหละแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะได้อะไรในลักษณะไหนทีนี้พอเรามาเห็นเขาเขียนแคปชั่นอ่ะเนาะว่าเออโอ้โหหลังจากนี้เดี๋ยวขอให้ปังๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยมันเหมือนกับคนที่จะเปิดร้านหรือว่าจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับรายได้มากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นนะว่ามูลนิธิร่วมกตัญญูหรืออะไรเงี้ยจะมาบอกเฮ้ยจดเป็นมูลนิธิสว่างจุดๆแล้วเออขอต่อไปนี้ขอให้ได้มีรายได้ปังๆคือยังไงอ่ะคือเก็บร่างคนอย่างเงี้ยเหรอได้วันหนึ่ง700ร่างอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ใช่อ่ะคือกับการเปิดมูลนิธิถูกไหมคะมันไม่ได้เปิดร้านนะเออเราถึงจะได้เฮ้ยอวยพรเฮ้ยวันนี้ขายแบบปังๆนะมียอดเข้าปังๆเฮ้ยมูลนิธิมียอดปังๆนี่คือมันก็ไม่ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องราวที่มันเข้ามาสู่มูลนิธิเนี่ยคุณต้องอย่าลืมนะมันเป็นในเคสของความช่วยเหลือทั้งสิ้นนะถูกไหมสมมติคุณจะบอกแล้วโอ้โหวันนี้ดีจังเลยอ่ะชาวบ้านเดือดร้อนว่ะเออชาวบ้านวิ่งเข้ามาหาเรา10เคสโอ้โหดีใจจังเลยอ่ะมีชาวบ้านเดือดร้อนมีชาวบ้านถูกทำร้ายมันก็ไม่ใช่นะคุณเข้าใจในสิ่งที่มีอธิบายใช่ไหมคะว่าโอ้มันคำว่ามูลนิธิมันไม่น่าจะใช่แบบปังๆซึ่งมีไปอ่านเจอเนี่ยมีก็เฮ้ยมันสะดุดอยู่ในใจแล้วนะเฮ้ยมันอะไรวะตกลงเขาทำอะไรกันแน่นะโอเคมาดูกันต่อนะบอกว่าคุณอ้อเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้นจากบทบาทของการเป็นตัวแทนมูลนิธิวินวินเข้าไปช่วยเหลือผู้คนมากมายนะคะยิ่งโดยเฉพาะในคดีของแอมไซยาไนด์เนี่ยทำให้ชื่อเสียงของคุณอ้อเนี่ยก็พุ่งขึ้นมานะก็เลยทำให้คุณอ้อเนี่ยมีคอลเลกชันเป็นที่น้ำหน้าถือตานะคะเป็นหญิงแกร่งเนี่ยโอ้โหช่วยเหลือเห็นไหมคะก็ในสังคมเนี่ยเราจะมีของผู้ชายละเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเป็นรายการสื่อเนี่ยโอ้โหตอนนี้คุณหนุ่มโหนกระแสนี่ยืนหนึ่งแล้วถ้าเป็นทนายเนี่ยก็ดังๆก็อย่างที่บอกทนายไพศาลทนายแก้วอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะที่ติดลมบนไปแล้วแล้วถ้าเป็นทีมของผู้ช่วยเหลือก็มีใครคุณกันจอมบัลลังก์สายไหมบ้างแล้วก็เนี่ยมีเป็นหนึ่งเข้ามาตอนนี้เห็นไหมคะเลยกลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่กันหมดเลยก็เนี่ยแหละก็เลยทำให้เป็นที่มานะคะว่าคุณอ้อมายืนอยู่ณจุดๆนี้ได้ยังไงซึ่งถามว่ามันเป็นดาบสองคมไหมก็คงต้องปฏิเสธไม่ได้ซึ่งนี่พูดไปแล้วไงว่าคุณอย่าลืมนะว่าพอคุณเข้าไปช่วยเหลือปุ๊บเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นผู้มีพระคุณเลยเพราะว่าจากที่มีไปอ่านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงคุณสังเกตนะคนมักจะแยกแยะกันไม่ออกอ่ะนี่เคยเห็น อยู่หลายคอมเมนต์เลยนะที่เข้ามาขอบคุณคุณอ้อว่า
ไม่รู้เราไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวคุณอ้อไปทำอะไรมาแต่เรารู้ว่าคุณอ้อเป็นคนช่วยเหลือเราให้เราสามารถยืนขึ้นได้จากการที่เนี่ยแหละฟ้องร้องกับสามีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือก็ออกมาอวยคุณอ้อไงว่าเออคุณอ้อนั้นดีเลิศประเสริฐศรีแบบ 100% ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ฟังไงว่าในสิ่งที่สิ่งที่คุณอ้อก่อเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างด้วยเช่นกันในสิ่งที่คนกำลังแฉกันอยู่เห็นไหมคะว่าเนี่ยแหละคือเรื่องราวมันแล้วแต่คนละมุมมากกว่าคุณอาจจะมองในมุมที่ว่าคุณอ้อเป็นแม่พระมาช่วยเหลือแต่คุณก็อย่าลืมมองอีกมุมนึงนะที่เขาเป็นผู้เสียหายจากการช่อโกงของคุณอ้อถูกไหมคะซึ่งตอนนี้เขารวบรวมกันมาได้แล้วก็คือหลักประมาณ3ล้านกว่าบาทในเรื่องของวงแชร์นะคุณต้นอ้อนั้นเคยมีประสบการณ์ในวงการสื่อมวลชนแถมยังมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงินการคลังแล้วก็ระบบเศรษฐกิจที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งยังเคยเป็นอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการการเงินการคลังแล้วก็อดีตอนุกรรมาธิการสื่อสารดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งผลทำให้เห็นไหมคะว่ามีคอนเนคชั่นอย่างมากมายดังนั้นเวลาที่กล่าวอ้างอะไรบอกเล่าอะไรเนี่ยมันก็จะดูน่าเชื่อถือดูมีความน่าจะเป็นไปได้นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ในเมื่อคุณอ้อเนี่ยมีทักษะมีสกิลอะไรต่างๆมากมายก็เลยทำให้คุณอ้อเนี่ยเกิดความสนใจทางด้านการเมืองเคยที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.กับพรรคหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นเข็มมาทำงานทางด้านมูลนิธิช่วยเหลือสังคมจนมาเกิดเรื่องเกิดราวนะวันนี้เราก็เลยมองว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเธอคิดว่าถ้าเกิดว่าเธอเข้าไปทำงานในพรรคการเมืองพรรคนั้นเนี่ยเธออาจจะโดนตรวจสอบแล้วหนทางอาจจะไม่สดใสไม่รู้ว่ามีใครหัวด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคกูมาตั้งตนเป็นเจ้าแม่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหัวมังกรคนเดียวดีกว่าไหมเพราะอย่าลืมนะถ้าเกิดเข้าไปเป็นลูกพรรคเขาเนี่ยถ้าไม่มีคนเอาด้วยหรือว่าถ้าโดนตรวจสอบภายหลังก็อาจจะแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเป็นประธานมูลนิธิตัวเองดีกว่าก็คือตัวเองเป็นคนกุมบังเหียนเพราะฉะนั้นมันอาจจะเคลื่อนไหวอะไรได้ง่ายกว่าโอ้โหนี่ถือว่าอันตรายมากนะพึ่งจริงทีนี้จากการออกมาให้สัมภาษณ์นะเราก็จะเห็นว่าเหยื่อที่มาเพิ่มขึ้นในเรื่องของวงแชร์เนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยได้รับการแนะนำมาจากทางน้องสาวแนะนำให้มารู้จักกันซึ่งเขาก็พยายามตรวจสอบนะว่าคนคนนี้มีโปรไฟล์ยังไงมีดีกรีมาจากไหนซึ่งน้องสาวเขาก็การันตีนะว่าโหโปรไฟล์ดีแล้วสามีก็เนี่ยเกี่ยวกับพวกเป็นวงการนักฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่เหยื่อที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยก็ล้วนแล้วแต่มีสามีเป็นนักบอลหมดเลยเห็นไหมคะมันก็เลยยิ่งกระชับความสัมพันธ์ว่าโอ้ยเราเนี่ยลักษณะเดียวกันเลยสามีเราก็เล่นบอลเราก็นั่งเมากันไปเราก็มานั่งวงแชร์อะไรกันมันก็เลยทำให้เกิดความสนิทสนมก็เนี่ยแหละคือหายนะล้วนๆเลยนะส่วนทางด้านคุณปุ๊กกี้เนี่ยเขาก็บอกนะว่าเขาก็เตือนนะซึ่งหลายๆคนนักข่าวก็มาลุมมาตุ้มนะว่าเออทำไมถึงไม่ได้เตือนอะไรหรือเปล่าซึ่งตัวเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนดื้อด้านนะคือเป็นคนเชื่อคนยากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสามีก็อาจจะเตือนเขาไม่ได้ก็คือต้องให้เจอด้วยตัวเองจนสุดท้ายพอมารับรู้เรื่องราวต่างๆถอยออกมาอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยเข้าไปขอโทษสามีเขาด้วยแล้วก็สามีก็เหมือนกับคล้ายๆว่ารับรู้ว่าเออนี่คือนิสัยของภรรยาเขานะเตือนแล้วก็คงจะไม่เชื่อหรอกดื้อคือต้องให้เจอด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองแล้วเขาก็เลยพูดนะว่ามันมีหลายๆอย่างเลยที่เอ๊ะว่าเฮ้ยชวนทำอะไรวะหัวประมูลบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่สุ่มเสี่ยงอันตรายทั้งสิ้นน่ะก็คือรู้ว่าผิดกฎหมายอ่ะเป็นเส้นทางสีเทาหมดเลยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วแหละเขาอยู่ไม่ได้เขาก็เลยออกจากมูลนิธิแล้วทางคุณซอลักเนี่ยก็อยากจะออกด้วยแต่พอดีว่ามันทางคุณปุ๊กกี้เนี่ยออกก่อนเขาก็เลยมีความรู้สึกโอเคงั้นก็อย่าเพิ่งออกรอให้เรื่องมันซาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกนะคะก็นี่ก็คือเป็นสเต็ปของเพื่อนนะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดสุดท้ายนะคุณอ้อก็ได้ออกมาบอกว่าก่อนอื่นเลยต้องขอกล่าวคำว่าขอโทษประชาชนผู้ติดตามทุกท่านสื่อสังคมมูลนิธิเป็นหนึ่งแล้วก็สมาชิกทุกท่านและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ FC ของอ้อทุกคนกับข่าวที่ออกไปณขณะนี้
ในส่วนนี้ใครที่คิดว่าอ้อทำความผิดก็สามารถไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้อ้อพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและหลังจากนี้อ้อขอโอกาสกลับมาทำหน้าที่เพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็เด็กสตรีศาสนาแล้วก็จะไม่ทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจะปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดและเดินหน้าแก้ไขในจุดที่ตัวเองนั้นบกพร่องนะคะของตัวของต้นอ้อเองเนี่ยแหละขอเดินหน้าทำงานต่อค่ะกราบขอโทษจากหัวใจค่ะอันนี้มี่งงมากเลยว่าคดีอันนี้นี่คือมันสามารถยังไงคือกราบขอโทษได้แล้วเราก็จะกลับมาทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมได้ตามปกติหรอคือเรามองว่าคือเครดิตของเขามันเสียไปแล้วไงคือไม่ว่าจะเป็นช่อโกงเป็นมิจฉาชีพทำทุจริตสีเทาโกหกอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวก่อนคืออันเนี้ยคุณรู้ไหมคะว่าตอนที่มี่อ่านครั้งแรกเนี่ยคือเป็นในช่วงที่คุณอ้อเพิ่งจะโพสต์เมื่อประมาณ3นาทีอ่ะนะแต่ตอนนี้มันก็ล่วงเลยมา3ชั่วโมงแล้วแล้วถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์ที่มี่ได้พูดเนี่ยก็จะเห็นชัดนะคะว่าเมื่อตอนกลางวันเนี่ยเขายังยืนยันอยู่เลยว่าเขาไม่ได้ทำจะบอกว่ามันแผลจนมุมก็ว่าได้ก็คือยังปากแข็งอยู่ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นอีกอย่างนึงเลยว่าโอ้ท้าให้ไปดำเนินคดีได้เลยฉันมีหลักฐานโต้กลับเธอได้ทุกอย่างแล้วเมื่อตอนกลางวันก็ยังให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยว่าไม่มีการซื้อขายอย่างแน่นอนหาว่าถูกใส่ร้ายอะไรเงี้ยจนค่อยๆหลักฐานค่อยๆออกมานะมีการปล่อยคลิปออกมาแล้วก็เด้งอาจารย์จริงเท่านั้นแหละคือวงแตกเท่านั้นยังไม่พอนะคะมีการแฉในเรื่องของคนที่รับการโอนด้วยเนี่ยคือคุณเหมือนกับว่าคุณอ้อเขาไปต่อไม่ได้นะก็เลยออกมาขอโทษแต่ว่ามันอาจจะช้าไปเนอะเพราะว่าทางเจ้าคุณพระโรสนะคะก็ได้เข้าไปพูดด้วยว่าคือเหมือนกับว่ามันอาจจะสายไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับทิศทางของสังคมเนี่ยเขาก็อาจจะมองดูว่าคุณอ้อนั้นจะไปต่อได้ยังไงหรือว่าจะแถต่อหรือว่าจะออกมาขอโทษบางคนก็ออกมาให้กำลังใจเยอะแยะนะคะบางคนก็มาแซวนะคะมาแซวบอกว่าต้นอ้อเนี่ยยันเลยว่าไม่จริงหลอกให้ซื้อวุฒิตำแหน่งสภาเนี่ยไม่ได้ทำก็มีคนเขาว่าแคปมาซึ่งมีก็ได้พูดไปแล้วไงว่าเมื่อตอนกลางวันเมื่อตอนเย็นคุณยังบอกอยู่เลยว่าคุณไม่ได้ทำไม่มีการซื้อขายยืนยันเลยว่าไม่มีเรื่องจริงกระบวนการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่พอถึงเวลาเสียงอ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแถต่อไม่ได้แล้วไงมีคนมาเขียนเลยนะคะบอกว่าจริงตอนแรกที่ถูกแฉเนี่ยไม่ยอมรับแต่ต้องยอมรับเพราะจำนนด้วยหลักฐานแบบนี้คนดีจริงหรือเปล่านะคือมันไม่ใช่ว่าคุณสารภาพด้วยความจริงใจแต่คือคุณถูกจับได้ไงคือมันแฉต่อไม่ได้แล้วอะคือตอนแรกที่มีเข้าไปตอนแรกเนี่ยคือคอมเมนต์เนี่ยยังมีแต่พวกติ่งอะเข้าไปอวยเหมือนเดิมแม่พระเหมือนเดิมแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปเนี่ยงานนี้เขาเรียกว่าพลิกขั้วแล้วคุณสังเกตไหมคนไทยมันก็เป็นแบบเนี้ยพอดูทิศทางแล้วใครจะไปไม่ไหวปุ๊บกลับลำเลยซึ่งตอนแรกอาจจะเป็นติ่งเนี่ยแหละแต่พอตอนหลังทัวร์เริ่มลงให้กูกลับข้างเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องยืนยันนะว่าคือมี่เนี่ยเป็นคนที่ฟังรอบด้านตั้งแต่ทีแรกแล้วเราดูทรงเราดูหลักฐานเราดูประกอบกันหลายๆอย่างนะคะเราไม่ได้เข้าข้างตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วมีคนแคปภาพนะคะของการพูดคุยการคอมเมนต์ของทางเจ้าคุณพระโรสนะคะโดยมีคนมาขยี้บอกว่าต้นอ้อเอ้ยแค่ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงมันยากมากนักเลยหรือเจ้าคุณพระก็บอกว่ายากค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าได้วุฒิแล้วจะออกมาแฉกันแบบนี้ไหมหมายถึงว่าซอลักนะทางเจ้าคุณพระโรสนะคะบอกว่าก็ไม่น่านะก็คงน่าจะไปทำเสียงต่อเต่าลอลิงในสภาโอ้โหนี่ก็แสดงว่าเหมือนกับทางเจ้าคุณพระเนี่ยก็ซัดทั้งสองฝ่ายเลยแรงมากนะในคอมเมนต์หลังจากที่มีการกลับลำเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนมาแซะบอกว่าเนี่ยไม่ชอบตั้งแต่ด่าคนอื่นฉ่ำเลยโอ้โหคือเขาเรียกว่าปากเก่งปากกล้าแต่พอถึงเวลาในเคสตัวเองอย่างเงียบกริบมีคนเริ่มตาสว่างเยอะนะคะเขาก็มาโพสต์ถามบอกว่าโพสต์แบบนี้เนี่ยแสดงว่ายอมรับว่าสิ่งที่เขาแฉกันทั้งหมดเนี่ยต้นอ้อทำจริงๆใช่ไหมคือทำเรื่องจริงใช่ไหมคนก็บอกเออจริงคำพูดก็ไม่ใช่ว่าจะดูสวยหรูนะเพราะว่ามันก็ดูย้อนแย้งกันเองนะบอกว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็พร้อมที่จะสู้คดี
แต่ตอนหลังๆก็มาสารภาพไกลๆว่าผิดแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงมันดูย้อนแย้งในตัวเองหรือเปล่าเจ้าคุณพระนะคะก็มาโพสต์บอกว่ายอมรับตรงๆไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีผลต่อการต่อสู้ในชั้นศาลนี่คือเหตุผลเดียวที่เขาจะมีสิทธิ์รอดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปมีคนแซวนะคะรู้ทันเลยบอกว่าอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้เรียกว่ายอมรับผิดนะเขาเรียกว่ามันแถต่อไม่ได้ก็คือมันจนด้วยหลักฐานนี่แหละทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการออกมาแฉนะคะของทางคุณเจ้าคุณพระโรสนะซึ่งหลักฐานแน่นมากเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันตั้งแต่ช่วงแรกกันละกันนะคะก็คือตามรูปที่ได้เห็นเลยเจ้าคุณพระโรสนะบอกว่าติ่งเขายังคงปิดหูปิดตาบอกว่าชื่อบัญชีก็ชื่อคนอื่นไม่เห็นเกี่ยวกับต้นอ้อเลยลายปลอมบ้าบออะไรบ้างอ๋อเนี่ยค่ะเจ้าของบัญชีชื่อเกษียรศรีจันทร์ก็คือผู้ชายนะคะที่เห็นในภาพเลยบอกว่าคนที่อยู่ในสลิปโอนเงินของต้นอ้อจะบอกว่าไม่รู้จักกันใครก็ไม่รู้ก็ไม่ได้นะจะเลิกแถกี่โมงนะคะเพราะว่าเขาฟาดด้วยหลักฐานทั้งหมดเลยมีภาพที่ใส่ชุดคลุยนะคะร่วมกันเลยบอกว่าต้นอ้อ กับเกษียรศรีจันทร์เจ้าของบัญชีปลายทางในการโอนเงินซื้อวุฒิปริญญาตรีจะแถว่ายังไงคะจะบอกว่าฉันไม่รู้จักเธอเธอไม่รู้จักฉันคงจะไม่หาว่ากูตัดต่ออีกนะโอ้อันนี้ที่ถ่ายกันที่หน้าคณะรัฐศาสตร์นะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่จำนนด้วยหลักฐานต่อมาในเรื่องของหลักฐานของอาจารย์นะคะก็คืออาจารย์พริมระดาสุขคำพาที่ต้นอ้อได้กล่าวอ้างถึงเป็นอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยจริงและตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยพิษณุโลกก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าอาจารย์ท่านนี้ได้ทำการทุจริตจริงแล้วก็จะแจ้งการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ระดาสุขคำภาที่เขาก็ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเนี่ยแหละแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีการสาวไปถึงตัวใหญ่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะคะให้ทางอาจารย์พิมพ์ระดาท่านนี้รับไปคนเดียวดีกว่านะจะได้ไม่เสื่อมเสียทางมพิษณุโลกนี่แหละคือในวงการข้าราชการเนี่ยมันก็จะมีความดำมืดลักษณะแบบนี้ไปดูการแถลงการของม.พิษณุโลกปริญญาบัตรนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนบัณฑิตจำนวนหนึ่งท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วก็มีมูลตามความจริง 1. ผู้กระทำความผิดรับว่ามีการกระทำผิดจริง2. การตรวจสอบหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ข้อความของผู้เสียหายกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องสนทนากับทางไลน์แล้วก็คลิปเสียงที่หลุดออกมา 3. ข้อพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วว่ามีมูลความจริงตามข้อบังคับของม.พิษโลกว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในปีพ.ศ. 2566เป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะคะดังนั้นจึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจโดยมิชอบนะตามข้อกฎหมายอะไรบลาๆๆว่าไปดังนั้นก็เลยตัดสินนะคะยกเลิกสัญญาจ้างแล้วก็ดำเนินคดีทางด้านกฎหมายต่อไปหนังสือจากคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกนะที่ได้ส่งมาที่กระทรวงก็เป็นการตัดฉับไปเลยต่อมาเจ้าคุณพระนะคะมีการขู่หรือเปล่านี่เรียกว่าเป็นการขู่ก็ว่าได้นะเขาบอกว่าคนเกือบสนิทของมูลนิธิเป็นหนึ่งเตรียมตัวนะคะตามคิวจ้ะตามที่ทุกคนได้เห็นเลยนะว่ารอบแรกเนี่ยเป็นนุ้งเบียนะคะที่โดนจัดการไปแล้วต่อมาก็เป็นนุ้งนิกกี้นะคะจำได้เนาะนิกกี้ต่อมาก็เป็นคุณต้นอ้ออ่าต่อมาจะเป็นใครนะคะซึ่งเจ้าคุณพระโรสเนี่ยก็ได้จวกมาแล้วนะคะว่าคือคนสนิทของมูลนิธิเป็นหนึ่งนั่นเองที่จะโดนเล่นเป็นตัวต่อไปนะบอกว่าคำใบ้นั้นก็คือผู้ดีมากเดี๋ยวได้ชมละครผู้ดีกันแน่นอนต้นอ้อรีบๆเคลียร์ตัวเองนะคะถ้าโพสต์หน้าแกยังแถอีกเดี๋ยวจะลงอะไรให้ชมอีกค่ะโอ้โหนี้น่าคิดนะคือกำลังจะหมายถึงว่าคนที่ออกมาร่วมแฉหรือเปล่านะการที่เขาใช้คำว่าผู้ดีมากเดี๋ยวได้เจอละครผู้ดีนะคะแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยคุณอ้อนั้นก็ออกมาแถหรือเปล่าเราไม่แน่ใจจะใช้คำว่าแถดีไหมอ่ะแต่ว่าทางเจ้าคุณพระโรสนะคะบอกว่าขอโทษตั้งแต่แรกก็จบนะด้วยความที่ว่าก็ยังดึงดันต่อไป
หลังจากนั้นคุณโรสนะไม่แน่ใจว่าเขาโพสอะไรแต่เขาพูดในลักษณะที่ว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยอยู่ในมูลนิธิเป็นหนึ่งหรอทำไมถึงได้มาทำให้โพสของเขาเนี่ยมันปลิวไปเฉยเลยนี่ก็ไม่ทันเหมือนกันนะคะว่าอะไรแต่ว่าสุดท้ายนะเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเจ้าคุณพระโรสนะได้โพสภาพเลยว่าคนถัดไปที่จะโดนเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญในมูลนิธิเป็นหนึ่งด้วยเช่นกันจากที่มีได้เห็นรูปนะคะที่เขามาลงเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่คุณที่มาร่วมแถลงนะเราเป็นใครอ่ะโอ้โหนี่คุณไม่อยากเดาเลยอ่ะโอ้แต่ว่าเขาได้พูดมาแล้วนะคะว่าเป็นรายต่อไปที่จะโดนแฉโอ้นี่น่ากลัวมากในวงการของพวกอะไรนะอิกี้อิซ้อเนี่ยแหละเจ้าคุณพระอะไรน่ากลัวมากนะคือสายดาร์กเนาะแล้วก็มีอะไรนะโหลกแดงอะไรพวกนี้คือเมื่อก่อนก็เป็นอะไรเอ่ยแหม่มโพดำอะไรใช่ไหมเอ่ยที่เขาอยู่ในวงการแบบด้านมืดอะนะอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าจะถามว่ามีประโยชน์ไหมก็คงมีจริงอะเพราะเขาก็มีหลักฐานอะไรให้ลุ้มลึกอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องมาตามติดกันต่อไปอันนี้คือระทึกใจมากเลยอะนี่บอกไปแล้วนี่บอกไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะลักษณะขบวนการเป็นมิจฉาชีพเป็นการช่อโกงมันขยายเป็นวงกว้างอย่างแน่นอนสำหรับใครนะคะที่อาจจะฟังคลิปที่แล้วเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นแล้วยังอาจจะแอบด่ามี่ก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นแฟนคลับของคุณต้นอ้อแต่คุณดูสิว่าในสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงๆมี่ถึงได้พยายามเตือนสติทุกคนไงว่าอย่าเป็นติ่งใครโดยที่ว่าไปการันตีคนอื่นเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะว่าถ้าเรามีสติในการเสพข่าวหรือว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยเราต้องมองหลายๆมุมมองหลายๆด้านนะแล้วก็เดี๋ยวมาตามข่าวกันต่อจ้ะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าในเคสเนี้ยคุณคิดเห็นอย่างไรแล้วก็ช่วยกันเดานะคะว่ารายต่อไปนะคะจะเป็นใครที่จะโดนแชร์ออกมานะในคราบของผู้ดีนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ